ขั้นตอนแรกนะครับเราจะเตรียมเครื่องแกงกันก่อนโดยจะเริ่มจากการซอยตะไคร้และปอกหอมแดงครับนี่มันเริ่มแบบหนึบๆแล้วนะครับตัวข้าวเบือเรานะครับนี่อ๋อได้ค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ตัวใส่พริกก่อนพริกก่อนค่ะมาเลยครับแม่เด็ดมาเลยชอบเผ็ดไหมคะชอบมากครับนี่ใส่พริกจินดาลงไปนะครับความเผ็ดนี่ก็ตามชอบได้เลยนะครับคุณผู้ชมเสร็จปุ๊บเราก็จะตามด้วยหอมแดงนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับนี่นะครับให้คุณผู้ชมดูก็จะพอหยาบๆเท่านั้นเองไม่ต้องละเอียดเครื่องแกงของคนอีสานหรือว่าไทยโยเขาจะไม่ตำละเอียดเหมือนคนภาคกลางเขาจะตำหยาบๆ นี่แค่นี้เสร็จเลยนะครับคุณผู้ชมจากนั้นก็คือเราก็จะประกอบร่างแล้วเอาปลาคอนะฮะปลาคอหรือว่าปลาช่อนเราเนี่ยแหละเดี๋ยวก็จะเอามาใส่ด้วยมาคลุกทั้งที่มันยังสดๆอย่างนั้นใช่ค่ะพอเราเอาลงครกเนี่ยแล้วก็เหมือนใช้คำว่าสมั่นคือเราก็จะบี้เขาหน่อยแต่ไม่ถึงกับตำนะใช่ไม่ใช่นะคือเหมือนอารมณ์ว่าใช้สากนี่แหละในการที่จะคลุกเคล้าตัวปลากับตัวเครื่องแกงเรานะครับเรียบร้อยแค่นี้เราก็ตักใส่กะละมังเลยจ้าจ้าแล้วยังไงต่อฮะแล้วเราก็จะเอาผักนี่ลงผักแยงนานะครับแล้วก็เราก็จะใส่ตัวชีลาผักชีลาลงไปแล้วจะมีต้นหอมด้วยนะคะผักที่เราใช้เนี่ยจะมีกลิ่นเฉพาะตัวเลยใช่ค่ะให้กลิ่นมันไปดับคาวนี่เหรอครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็คลุกเลยคลุกเบาๆนะคะคลุกเคล้านะคะปรุงรสนะครับเอาเลยครับแม่ปรุงเลยจ้าคือเครื่องแกงเราใส่เกลือแล้วเราก็ใส่ไม่ต้องใส่เยอะเพื่อให้เค็มนะคะครับใส่แค่นี้ก่อนนี่น้ำปลาไป2ช้อนนะครับคลุกเคล้าครับเครื่องนะครับก็จะมีแค่2อย่างเท่านั้นนะครับก็คือเกลือกับน้ำปลาน้ำตรงน้ำตาลอะไรไม่ต้องไม่ใช้เลยไม่ใช้อาหารอีสานหรือว่าไทยย้อเขาจะไม่ค่อยเน้นหวานนะจ๊ะอ๋อโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราเริ่มหลามกันได้เลยครับเปื่อยมากเลยเปื่อยนุ่มมากเลยอ่ะแล้วมันเป็นจากที่ดูนะครับจะเป็นแบบว่าเป็นหลามแบบมีความขลุกอยู่ในเนี้ยใช่ที่มันมีความเหนียวหนึบหนืดนี่มาจากตัวข้าวเบือใช่ไหมนี่นะครับมีความเหนียวหนืดอยู่นะครับเดี๋ยวลองชิมหน่อยนะครับปลาช่อนนาเนี่ยเป็นยังไงจ๊ะอร่อยมากเลยนัวแซ่บอลีเป็นไงคะนัวตัวกระบอกข้าวหลามเนี่ยเวลาเดือดปุดๆนี่มันแบบกลิ่นมันก็จะมีความหอมแบบไม้ไผ่อยู่ในนั้นด้วยนะอร่อยมากเลยแล้วเครื่องที่ใส่ไปนี่คือพอรวมตัวกันอะผสมกันอะนัวอร่อยเอาจำเข้าไปเลยไหมคือรสชาติของหลามนี่นะครับมันหอมเครื่องทั้งหมดโดยเฉพาะผักขยงของเรานะครับมันหอมชูโรงขึ้นมาเลยนะครับแล้วในนี้จะมีพวกเครื่องสมุนไพรมีตะไคร้มีอะไรอยู่ในนี้เนาะหอมมาก
รสชาติเนี่ยจะออกไปทางเค็มนะฮะแต่เป็นเค็มแบบเค็มกำลังกินอ่ะกินกับข้าวเหนียวนี่คือแบบกินกับข้าวเหนียวมันจะอร่อยพอดีเป๊ะเลยนะครับไม่มีหวานเพราะเราไม่ได้ใส่น้ำตาลลงไปเลยเหมือนมันจะไปหวานด้วยเนื้อของปลาไหมมันสดด้วยเนาะหากันมาเองนะครับอร่อยมาก